ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนักวิทยุทุกท่านทั้งดำและแดงวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการสแกนเครื่องของไอคอมเครื่องแดง IC3FGX นะครับสวัสดีเห็นสมาชิกเขาสแกนเครื่องกันไม่เป็นหลายคนครับไปที่ถ้าเป็น P1 แช่นะครับP1 แช่มันจะเลื่อนไปที่1 2 3 4 5เราไว้ที่เลข1นะครับไปที่เลข1แล้วเราก็กดออกให้อยู่ที่สแกน1นะครับจะมีจุดอยู่ข้างหน้าทีนี้เวลาเราสแกนแล้วทีนี้เรากดทีเดียวมันก็จะสแกนช่องเวลาสมาชิกสนทนากันช่องใดมันก็จะหยุดที่ช่องนั้นนะครับแต่ถ้าไปอยู่ที่สแกนเลขอื่นมันจะไม่สแกนนะครับไม่รู้เครื่องจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็เครื่องผมออกแบบมาเซิร์ฟเวอร์นะครับเพิ่มตัวระบายความร้อนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมจะมีพัดลมอยู่ข้างในด้วยนะครับระบายความร้อนเขาครับเพราะว่าเวลากดคีย์คุยนี่เซิร์ฟเวอร์นี่มันจะร้อนนี่เราช่วยระบายความร้อนเขาแล้วอีกอย่างความร้อนจะไม่บวกกับเครื่องเพราะเครื่องมันกดคีย์แล้วก็มีความร้อนจากเครื่องความร้อนมันจะถ่ายเทออกมาจากด้านหลังและถ่ายเทลงนี่มันถ่ายเทไม่ทันกับทั้งเครื่องแต่เราไว้คุยมาราธอนหรือว่าคุยยาวอย่างผมนะครับเครื่องพังหมดก็เลยช่วยระบายเซฟเวอร์ด้วยถ้าเราไม่ช่วยระบายความร้อนมันจะมาบวกกับความร้อนเครื่องก็จะทำให้เครื่องเราสุดหล่อได้ครับแต่ตัวนี้ดีอย่างครับมันสามารถตั้งตัดได้ไม่ต้องกลัวครับผมใช้ทนทานครับ IC3FGX ครับผมโฮเทลเซราทูวิกกี้แตงโกเดนต้าถ้าเครื่องแดงก็นามว่าบางระจันอยู่ชั้นแน่น8 CB คลองยันแตงโกคีรีรัตน์นิคมสุราษฎร์ธานีครับบ้านผมอยู่หมู่บ้านในสวนอำเภอบึงกึ่งครับขอบคุณครับมีเท่านี้ครับ